ททบ5ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะการช่วยเหลือกันระหว่างชาวบ้านและโรงพยาบาลในชุมชนนั้นเป็นงานที่ต้องเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเป็นอย่างมากวันนี้ดิฉันมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือสนับสนุนรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพานหินมาโดยตลอดค่ะลุงมีประชาชนผู้มีจิตอาสาผู้ที่คอยสนับสนุนงานรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมานานหลายปีลุงมีจะคอยประสานงานดูแลผู้ป่วยในชุมชนหากใครที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้เมื่อทราบข่าวลุงมีจะดำเนินการเข้าช่วยเหลือได้ทันทีปลิงนี่ก็เอาไว้ทำงานครับเวลาไปรับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลงั้นนะครับครับเพราะผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีเงินที่ไม่มีคนไปส่งนะครับจะรับจากบ้านมาเลยแล้วส่งโรงพยาบาลครับเสร็จรักษาเสร็จส่งรับกลับครับถ้ามีนัดกับคุณหมอผมก็จะไปรับทั้ง16ชุมชนนะครับวันนึงก็จะเป็น2เคส3เคสบางครั้งก็จะเป็น4เคสทำนองเนี้ยครับเพราะว่ามันไม่ไปไม่ได้ใจมันอยากทำอะครับเพราะว่าได้ความสุขอะครับที่เราได้ทำลุงมีเนี่ยจะคอยช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนพิการต่างๆเลยนะคะอย่างเต็มใจลุงมีก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่นะคะแล้วก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้ามีคนให้ทุนทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือจะเป็นสิ่งของลุงมีก็จะนำเงินและสิ่งของนั้นอะไปบริจาคให้กับผู้ป่วยหรือผู้ยากไร้ในสังคมต่อนะคะถ้าทางโรงพยาบาลขอร้องอะไรให้ลุงมีช่วยเหลือเนี่ยลุงมีไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะลุงมีทำอย่างเต็มใจจนบางครั้งเราต้องบอกว่าลุงมีต้องพักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าถ้ามากเกินตัวเองไม่สบายลุงมีก็จะมีความเชี่ยวชาญอย่างหนึ่งที่เราทึ่งกับลุงมีนะคะว่าไม่ได้เป็นช่างก็จริงแต่ลุงมีสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์เก่าหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ลุงมีต้องการเนี่ยเอาไปปรับปรุงแล้วไปใช้กับคนไข้ในการฟื้นฟูหรือการช่วยเหลือคนไข้ได้ก็ลุงมีก็คอยมาแนะนำว่าให้ใช้รถยังไงคอยมาดูแลมาคุยตลอดเวลามาดูแลตลอดเวลาก็ขอบคุณนะคะที่เอารถโยกมาให้แล้วก็คอยมาดูแลตลอดนะคะจนตอนนี้เขาก็สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันข้างนอกได้ประกอบอาชีพได้ก็ไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะที่ได้คอยดูแลช่วยเหลือจนกระทั่งเกือบใช้ชีวิตได้เกือบปกติเลยค่ะนอกจากลุงมีจะอาสาคอยดูแลรับส่งผู้ป่วยในชุมชนเพื่อเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพานหินแล้วลุงมีมักจะขอเตียงเก่าจากโรงพยาบาลไปซ่อมแซมเพื่อนำไปให้กับผู้ป่วยหนักในชุมชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ถึงที่บ้านผู้ป่วยด้วยตนเองลุงมีคะลุงมีครับผมรบกวนแป๊บนึงพอดีหนูได้รับแจ้งจากชุมชนเทวะว่ามีคนไข้เหมือนไม่ค่อยดีแล้วก็มีคนดูแลครับลุงมีช่วยดูให้หน่อยนะคะครับด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันของชาวบ้านในชุมชนกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพานหินที่พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนให้หายจากการเจ็บไข้และมีสุขภาวะที่ดีลุงมียังบอกพวกเราอีกว่าการที่เขาลุกขึ้นมาช่วยเหลือชาวบ้านนั้นเป็นเพราะได้แรงบันดาลใจจากบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพานหินที่ใส่ใจและห่วงใยชาวพานหินเหมือนกับคนในครอบครัวและนี่คือตัวอย่างของจิตอาสาในชุมชนแห่งนี้ที่ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพานหินมาโดยตลอดถือเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางลองคิดดูนะคะว่าจะดีสักแค่ไหนหากทุกคนในชุมชนของคุณคอยช่วยเหลือดูแลกันเช่นลุงมีสวัสดีค่ะ